ลงทุนนิยมเกษตรสุขวันนี้จะพามาดูเคล็ดลับของคนอายุ102ปีนะคะที่เขาทำ3สิ่งนี้ทุกวันเลยค่ะเธอคนนี้ชื่อว่าเดโบราห์ซิปลีนะคะเธออายุครบ102ปีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือเธอเองเนี่ยนะคะ102ปีแล้วแต่ว่ายังเดินสายเจอเพื่อนฝูงยังเป็นสปีกเกอร์ในงานสัมมนาแล้วก็ยังทำงานประมาณสัก3วันต่อสัปดาห์ที่ฟิตเนสซึ่งเธอเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็เปิดมาตั้งแต่ปี1940ค่ะเธอบอกแบบนี้นะคะบอกว่าทุกเช้าที่เธอตื่นมาเลยเนี่ยนะคะแม้ว่าจะอายุครบ100ปีแล้วแต่ก็ไม่ได้รู้สึกนะว่ามีอะไรเนี่ยต่างไปจากก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่ตรงกันข้ามเธอยังคงทำหลายอย่างเหมือนเดิมเลยค่ะเธอบอกว่าไม่สำคัญหรอกนะคะว่าคุณเนี่ยทำอะไรแต่ว่าจงทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทำให้มันเป็นอัตโนมัตินะคะไม่ใช่เลือกว่าจะทำหรือไม่ทำแต่ต้องทำและนี่คือสิ่งที่เธอทำทุกวันแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่ามันคือเหตุผลค่ะที่ทำให้เธอนั้นอายุยืนได้ถึง102ปีสุขภาพดีด้วยมีความสุขด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกที่เธอทำนะคะเธอบอกว่า move daily เลยค่ะขยับร่างกายให้ได้ทุกวันนะถามว่าขยับแค่ไหนเธอบอกว่าเธอจะเดินวันละ1ไมล์นะคะหรือว่าประมาณ 1.6 กิโลเมตรเดินแบบนี้ทุกวันค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีทำให้รู้นะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณขยับคุณ move คุณก้าวเดินมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้แล้วและอย่างที่รู้กันนะคะว่าคนอายุมากก็มักจะงีบหลับในช่วงกลางวันนะคะดังนั้นสิ่งที่เธอจะทำก่อนนอนกลางวันก็คือต้องเดินให้ครบ1ไมล์ก่อนไม่เช่นนั้นเธอจะไม่นอนกลางวันเด็ดขาดเลยค่ะฟังดูเหมือนเธอจะเป็นคนเคร่งครัดใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเธอบอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่เข้มงวดเลยนะแค่ทำให้มันเป็นอัตโนมัติเหมือนกับการที่เราต้องตื่นขึ้นมาทุกเช้าคำถามต่อมาก็คือเดินไปไหนคะซึ่งเธอบอกว่าจริงๆแล้วคำแนะนำสำหรับคำถามนี้ง่ายมากเลยก็คือเดินไปหาเพื่อนที่เป็นคนแอคทีฟค่ะซึ่งเพื่อนที่เธอไปเจอก็คือเพื่อนที่เป็นเพื่อนร่วมเดินของเธอนั่นเองและแม้ว่าวัย100บวกนะคะจะทำให้เธอเนี่ยไม่ได้แอคทีฟเหมือนตอนที่อายุน้อยซึ่งเธอนั่งทั้งปั่นจักรยานไปโรงปั่นกลับมากินข้าวเป็นเรียนต่อแล้วก็เล่นพิลาทิสด้วยนะคะแต่ว่าการเดินก็ยังทำให้เธอนั้นได้ออกกำลังกายแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีเสมอค่ะเนื่องจากว่าการเดินในวัยสูงวัยเนี่ยถือว่าจริงๆแล้วอาจจะมีเอฟเฟกต์หรือว่าผลกระทบหรือแม้แต่ผลร้ายกับร่างกายน้อยที่สุดนะคะซึ่งจริงๆแล้วคนทั่วโลกที่มีอายุยืนเนี่ยแล้วก็สุขภาพดีด้วยก็มักจะเดินกันค่ะและเธอเองเป็นคนแอคทีฟแบบนี้นะคะจะไม่ค่อยแปลกใจว่าทำไมเธอถึงตัดสินใจเปิดฟิตเนสเพราะว่าเธอกำลังทำสิ่งที่เธอชื่นชอบอยู่นั่นเองค่ะอย่างที่สองที่เธอแนะนำนะคะก็คือการให้ทานมังสวิรัติปลาค่ะหรือว่า eat a pescatarian diet ค่ะซึ่งก็คือการทานมังสวิรัติเนี่ยแหละค่ะที่เน้นการกินผักผลไม้แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมแต่ว่ามังสวิรัติปลาเนี่ยอาจจะกินเนื้อสัตว์ได้บ้าง นะคะซึ่งเนื้อที่เธอกินมีอยู่สองประเภทเท่านั้นคือเนื้อปลากับอาหารทะเลนิสัยการกินของเธอเหมือนกับสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนเหมือนกันนะคะก็คือให้ความสำคัญกับธัญพืชที่ไม่ขัดสีรวมถึงผักแล้วก็ผลไม้และปลาอื่นๆด้วยถ้าไปไล่ดูนะคะว่าแต่ละมื้อเธอกินอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวค่ะมื้อเช้าของเธอเนี่ยจะเป็นโยเกิร์ตกล้วยแล้วก็ธัญพืชไม่ขัดสีนะคะส่วนกลางวันเธอก็จะกินสลัดเท่านั้นค่ะแล้วพอตกเย็นนะคะเธอบอกว่าปกติก็จะออกไปนอกบ้านอยู่แล้วดังนั้นเธอก็จะกินมื้อใหญ่หน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาสลัดมันอบหรือไม่ก็พยายามทดลองอาหารใหม่ๆและนี่เป็น3มื้อของเธอต้องตัดมาดู3มื้อของเราบ้าง นะคะว่าเป็นอย่างไรส่วนที่3ค่ะที่เธอแนะนำนะคะว่าอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงอายุ102ปีก็ยังฟิตยังแอคทีฟแบบนี้ต้องเข้าสังคมแล้วก็เรียนรู้อยู่เสมอนะคะเธอบอกว่าต้องโซเชียลไลซ์แล้วก็ always be learning นั่นเองนะคะปฏิทินของเธอค่อนข้างแน่นทีเดียวค่ะเธอจะมีกิจกรรมเยอะมากไปโรงละครบ่อยมากนะคะรวมถึงไปโอเปร่าด้วยแล้วเธอเองก็ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือว่าเป็นสปีกเกอร์ให้กับงานแล้วก็กิจกรรมของสังคมเสมอและสิ่งที่เธอทำก็คือเธอจะไปที่ฟิตเนสที่เธอเป็นเจ้าของทุกวันพุธนะคะเพื่อไปพูดคุยกับผู้คนและนอกจากนี้ในหลายวันต่อสัปดาห์เธอก็ยังไปเพื่อที่จะทำงานที่ฟิตเนสที่เธอก่อตั้งอีกด้วยล่ะค่ะและแม้ว่าจะเข้า3หลักแล้วนะคะก็คืออายุ102ปีแล้วค่ะแต่ว่าเธอก็ยังเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอนะคะเธอรู้ถึง4ภาษาด้วยกันค่ะอังกฤษสเปนฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันนะคะรวมถึงยังชอบเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้คนรอบข้างเธอด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องของ longevity หรือว่าการมีอายุที่ยืนยาวนะคะที่แสดงเห็นว่าจริงๆแล้วคนที่อายุ80ปีขึ้นไปยังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ทุกวันเนี่ยก็จะทำให้เขายัง
ังคงสดใสแล้วก็แข็งแรงอยู่เสมอค่ะและนั่นคือ3สิ่งนะคะที่ทางเดโบราชิคลีในวัย102ปีแนะนำนะคะ1ก็คือขยับร่างกายทุกๆวัน2ก็คือทานมังสวิรัติปลา3ก็คือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็เข้าสังคมด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าถามเธอว่าให้แนะนำแค่สิ่งเดียวเลยที่สำคัญที่สุดเธอจะแนะนำอะไรเธอบอกว่าจงเป็นคนที่เรียนรู้อยู่เสมอนะคะเพราะนี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้เธอมีความสุขมาตลอดวัย102ปีของเธอค่ะเฉลยเกินว่าใครอยากเกษียณสู่ไม่ว่าจะอยู่ถึง102ปีหรือไม่นะคะแต่ว่านี่เป็นคำแนะนำที่ดีมากๆแล้วก็ไม่ได้ใช้สำหรับคนที่เกษียณแล้วเท่านั้นเฉลยเกินว่าถ้าใครทำตามหลักนี้ตั้งแต่ยังไม่เกษียณก็น่าจะทำให้เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็สุขภาพไปจนถึงวัยเกษียณและหลังเกษียณค่ะ